วันนี้มีการรายงานว่าเกิดการประทะก,กันในแนวหน้าของสมรภูมิการสู้รบมากกว่า100จุดด้วยกันขณะเดียวกันที่หนักที่สุดอยู่ที่เมืองโปรโคอฟค่ะซึ่งกองทัพของรัสเซียรุกค,คืบขึ้นทุกขณะขณะเดียวกันค่ะทางการยูเครนก็รายงานว่าจะเร่งเสนอแผนในการเจรจาและนําไปสู่ข้อเรียกร้องที่ให้ชาติสมาชิกนาโตเร่งรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกโดยเร็วไม่เช่นนั้นก็จําเป็นทีย่ยูเครนจะต้องยกระดับในการสั่งสมเรื่องของอาวุธนิวเคลีย ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการปกป้องตนเองในอนาคตโดยเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าทหารรัสเซียสามารถเข้าควบคุมชุมชนได้เพิ่มหนึ่งแห่งด้านตะวันออกของยูเครนแล้วก็โจมตีเป้าหมายหลายแห่งของยูเครนรวมทั้งคลังเก็บอาวุธขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและวิสาหกิจต,ต่างๆทางการทหารรวมไปถึงการยิงทำลายจารวดแล้ก็โดรนของยูเครน กองทัพรัสเซียเนี่ยสามารถสู้รบเอาชนะการโจมตีของยูเครนได้หลายระลอกในภูมิภาคเคิร์สและในวันเดียวกันกองทัพยูเครนรายงานว่ามีการสู้รบกับรัสเซียมากกว่า100จุดขณะที่สถานการณ์การสู้รบแนวหน้ายัางคงรุนแรงหนักหน่วงที่สุดอยู่ที่โปรคอฟและขณะเดียวกันกองกําลังยูเครนค่ะใช้ทุกยุทธวิธีที่จําเป็นในการสกัดกั้นการรุกคืบ บรรดารัฐมนตรีกรลาโหมของนาโต้ได้ไปรวมตัวประชุมกันเป็นวันที่2องนาะสำนักง,งานใหญ่ของนาโต้ที่กรุงบาเซลของเบลเยียมภายใต้การนำของมาร์กรูเทอร์เลขาธิการนาโต้ ทางการนาโต้ระบุว่ากลุ่มรัฐมนตรีกรลาโหมของชาติสมาชิกนาโต้เตรียมเสนอเลขาธิการนาโต้หาหรือแนวทางยกระดับการกำหนดมาตรฐานการทำงานของนาโต้แบบองค์รวมซึ่งกรณีดังกล่าวค่ะเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าตอนนี้นาโต้เนี่ยกำลังทำงานเพื่อดึงยูเครนให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของนาโต้มากขึ้นและยังบอกได้ว่าเรื่องจำเป็นของนาโต้ที่ต้องให้การช่วยเหลือด้านการทหารต่อยูเครนนั้นจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะช่วงที่ผ่านมาสมาชิกนาโต้ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับการช่วย วอ,อร์โลโดิมีเเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้แถลงข่าวว่ายูเครนจําเป็นต้องได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ไม่เช่นนั้นยูเครนจะหันไปพัฒนาอาวุธดิวเคลียเพื่อใช้ในการปกป้องตนเองเเลนสกี้ค่ะเปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงัสเซลว,ว่าหลังจากที่เขาเสนอแผนแห่งชัยชนะต่อผู้นําสหภาพยุโรปและบรรดารัฐมนตรีกรลาโหมของนาโต้รวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐจัหรือพระบีแกนเซเลนสกี้เนี่ยกล่าวกับชัมว่ายูเครนมี2ทางเลือกคือต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องตอนเองหรือต้องได้เป็นสมาชิกนาโตเท่านั้นผู้นํายูเครนกล่าวว่านอกจากนาโตแล้วก็ไม่รู้จักกลุ่มพันธมิตรอื่นใดอีกแล้วที่จะมีประสิทธิภาพเหมือนนาโตส่วนทางเซเลนสกี้เนี่ยอ้างว่าทรัมป์ก็เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาและยังย้ำทิ้งท้ายว่าเราจะต้องเลือกที่จะเข้าเป็นสมาชิกของนาโตมากกว่าการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ